สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณอุทิระครับครับเช้าวันนี้ไปกันที่เหนือสุดแดนสยามจังหวัดเชียงรายไปชมงานพุทธศิลป์ล้ำค่าอลังการประจำยุคสมัยรัชกาลที่9ของท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ที่เห็นก็เป็นภาพบรรยากาศวัดร่องขุ่นในปัจจุบันนะครับแต่ละวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาชมพุทธศิลป์อลังการในรูปลักษณ์ต่างๆที่วัดร่องขุ่นเนี่ยกันอย่างมากมายทุกวันนี่ครับก็จะได้เห็นถึงเรื่องของการแฝงเร้นคติธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางงานศิลปะพุทธศิลป์ในสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ที่ต้องบอกว่าอลังการจริงๆนี่นะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวชั้นนำเป็นแสลักษณ์ของประเทศไทยในดินแดนล้านนาไทยที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในยุคสมัยปัจจุบันด้านหลังของวัดร่องขุ่นนะครับที่เห็นนี่เป็นพระโบสถ์อยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่ก็จะเป็นโรงปั้นจะเรียกว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะพัฒนาฝึกปรือฝีมือของสกุลช่างอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ก็คงไม่ผิดนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นโรงปั้นขนาดใหญ่ที่จะมีช่างทั้งรุ่นใหม่รุ่นเดอะรุ่นกลางรุ่นจิ๋วนี่นะครับมาทำนะงานศิลปะที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยได้มุ่งมั่นสร้างทำมาประมาณ20ปีที่วัดร่องขุ่นแห่งนี้นี่ครับก็จะเป็นช่างฝีมือการประดับประดาประดับลวดลายกระจกนะการแกะลายการปั้นปูนปั้นต่างๆให้เป็นรูปลักษณ์ลวดลายกระหนกที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ออกแบบเอาไว้นี่นะครับผลงานพุทธศิลป์ที่หลายคนสนใจอีกชิ้นหนึ่งในขณะนี้คืองานปั้นพระพุทธรูปประจำยุครัชกาลที่9ในสไตล์ของศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์เฉลิมชัยไล่ฟังก่อนครับก็ถือว่าช่วยองค์ที่ยังไม่เสร็จทำมา2ปีแล้วกะตั้งใจว่าจะให้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะของยุคสมัยใหม่นั่นคือประจำรัชกาลที่9เพราะว่าพระเนี่ยเราสร้างกันมามากมายก็ติดอิทธิพลของสุโขทัยอิทธิพลของอยุธยาอิทธิพลล้านนามีอิทธิพลหมดเลยพระในยุคสมัยรัชกาลที่9หาคนปั้นที่เป็นลักษณะหรือบุคลิกหรือความพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ยากพยายามทำองค์นี้มาแก้แบบแล้วแก้แบบอีกจนเดี๋ยวนี้ก็2ปีแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบเลยก็จะแก้ต่อไปพี่ก็กะว่าถ้าพี่แก้สำเร็จแล้วพี่จะหล่อเป็นบรอนซ์เป็นสีขาวแต่เป็นบรอนซ์นะแล้วก็จะทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านนี่คือความตั้งใจเดิมเสด็จสวรรคตไปสักก่อนก็ไม่เป็นไรก็แก้ให้ดีที่สุดแล้วก็หล่อเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะขยายพระองค์นี้ไว้ที่วัดหลวงขุนซึ่งสร้างอยู่กลางเกาะเป็นภูเขาเตี้ยๆแล้วก็จะสร้างพระใช่ใช่รอบด้วยน้ำแล้วก็สร้างพระองค์นี้เป็นองค์ใหญ่มองจากถนนเห็นเลยองค์นี้ก็อยากให้เป็นพระพุทธรูปที่ไม่เหมือนองค์ใดและไม่มีอิทธิพลของใครนี่ครับอาจารย์ครับอัตลักษณ์แห่งยุคสมัยของยุครัชกาลที่9ตามความตั้งใจอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเราจะสังเกตหรือว่าดูจากตรงไหนได้บ้างครับคือเราดูว่าพระเนี่ยจะแตกต่างนั่นคือความผิวไหวจะมากกว่า อย่างเช่นลวดลายอะไรต่างๆเหล่านี้จะผิวไหวผ้าเพื่ออะไรเนี่ยนะทุกอย่างลวดลายก็จะเป็นแบบฉบับของเฉลิมชัยสไตล์เลยนะซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนอยุธยาไม่เหมือนสุโขทัยไม่เหมือนล้านนาไม่เหมือนใครเลยนะที่เหมือนอาจจะเม็ดพระศพที่ยังต้องเก็บไว้ส่วนข้างบนนี้พระเกศเนี่ยข้างบนนี้แตกต่างเลยพระรัศมีนี่แตกต่างเลยเป็นดีไซน์ขึ้นมาใหม่หมดมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับหูก็ดีไซน์ใหม่ตาจมูกปากก็ดีไซน์ใหม่ถึงอาจจะไม่สวยเท่าสุโขทัยหรือแต่มันก็สวยแบบของพี่เองอะนะก็แบบเราชอบนะอย่างเช่นเส้นคออะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างแตกต่างหมดนะเท้าอะไรอย่างเงี้ยความอ่อนช้อยมากกว่าเส้นที่มันผิวไหวมากกว่าอลังการมากกว่าเนี่ยพระโบราณอาจจะนิ่งสงบแต่ว่าพระนี้มีสงบแต่มีเคลื่อนไหวมีเคลื่อนไหวบ้างไม่สงบนิ่งอย่างเดียวเพราะไม่ชอบสงบนิ่งอย่างเดียวอาจจะชอบความอลังการหรือเหมือนมีชีวิตเหมือนมีพระบารมี
เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ความสงบแต่มีพลังอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะทำมันดูให้พริ้วไหวให้พริ้วไหวด้วยลวดลายต่างๆใช่ด้วยลวดลายแม้กระทั่งผ้าอะไรก็ซับซ้อนมากกว่าแทนที่จะนิ่งๆเหมือนโบราณเส้นของเราก็จะฉวัดเฉวียนอย่างเงี้ยฉวัดเฉวียนมากกว่าทุกอย่างจะจดเหมือนเคลื่อนไหวแต่ตรงนี้นิ่งตรงข้างล่างเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำให้ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนี่ฮะอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยคือในหลวงเคยรับสั่งผ่านอาจารย์นะครับว่าแนวทางศิลปะในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองใช่ครับคืออย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าไม่มีอัตลักษณ์ครับนะครับในหลวงเคยรับสั่งกับอาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ก็คล้ายๆกับฝากให้อาจารย์ไปช่วยคิดว่าทำยังไงที่แนวทางศิลปะในยุคนี้จะต้องมีเป็นของตัวเองนะครับอาจารย์เฉลิมชัยก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยโอ้โหปวารณาตัวไปวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธประทีปที่ลอนดอนครับนะฮะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของวาดการ์ตูนพระมหาชนกแล้วก็อาจารย์ก็มาให้สัมภาษณ์นะฮะทั้งน้ำตาเลยว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรื่องของศิลปะเนี่ยเหลือเชื่อก็ตอนที่วาดการ์ตูนพระมหาชนกเนี่ยแล้วก็ต้องส่งให้ในหลวงส่งตรวจนะฮะท่านตรวจทั้งคืนไม่ได้นอนเลยโอ้จำได้ไหมจำได้ใช่แล้วที่ในหลวงมาหาอาจารย์แต่เช้าขับรถมาแล้วหอบแบบมาได้นานมาโอ้โหแล้วมีหมดเลยว่าตรงไหนแก้ตรงไหนดีแล้วเนี่ยแล้วพระองค์มีรับสั่งว่าเนี่ยเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเลยตรวจแบบอาจารย์น้ำตาไหลเลยใช่เหลือเชื่อว่านี่เป็นภาพฮะนี่เป็นภาพที่ฮือฮาล่าสุดใช่ครับที่อาจารย์วาดสวยงามภาพนี้ถือว่าวาดนานแล้วนะใช่ครับวาดนานแล้วนะใช่ครับแต่ว่าก็นี่ฮะเป็นอมตะนะครับแล้วก็เห็นถึงพุทธศิลป์ที่งดงามล้ำค่ายิ่งใหญ่ในยุคสมัยร้นกล้ารัชกาลที่9ด้วยนะครับนี่ฮะแต่ผมไม่แน่ใจผมรู้ผมเคยเห็นนะน่าจะนานแล้วภาพนี้ผมเข้าใจผมก็เคยเห็นมาก่อนครับใช่แต่ว่าตอนนี้มาแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยเพิ่งวาดหลังจากที่พระองค์สวรรคตนะฮะความจริงเนี่ยวาดก่อนหน้านี้แล้วนะผมก็ผ่านตาใช่ครับพอดีแบบความหมายของภาพมาใช้ได้ไงว่าท่านอยู่บนสวงสวรรค์แล้วใช่นะฮะนี่แหละครับชีวิตที่อุทิศให้งานพุทธศิลป์ที่สร้างอัตลักษณ์สำคัญชัดเจนในยุคสมัยร้นกล้ารัชกาลที่9นะครับขออาจารย์เฉลิมชัยใครที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมนะครับก็ต้องไปชมครับพลาดไม่ได้ในยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดนะครับแต่สวยจริงนะฮะพุทธศิลป์นี่2ปียังไม่ถูกใจอาจารย์นะยังปรับนู่นปรับนี่เชื่อมั้ยผมยังถามว่าเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้วัดล่องขุนยังสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่ถูกใจแกคุณดอกคุณดีละผมถามว่าอาจารย์เนี่ยนี่วัดอาจารย์นี่คิดว่าจะเสร็จสักเมื่อไหร่ครับถูกต้องไม่มีวันอาจารย์วัดผมเนี่ยไม่มีวันเสร็จไม่มีวันจบสิ้นจะมีเราจะสร้างทำพัฒนาต่อไปเช้าอาจารย์แกเดินกินกาแฟแล้วแกก็ตรงที่เดินไปเดินมาแกก็แบบตรงนี้ไม่ดีก็เลยช่างมาทุบเดี๋ยวแกทำใหม่ก็เหมือนกับพระองค์นี้นะครับที่อาจารย์หมายมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้เป็นอัตลักษณ์อย่างที่บอกนี่สวยมากแล้วครับอาจารย์ให้บอกอย่างตรงคางนี่ขอเรียกใช้ภาษาชาวบ้านนะยังรู้สึกว่ายังใหญ่ไปนิดนึงอย่าต้องเกาลงอะไรเงี้ยเพราะอาจารย์ดูละเอียดมากเลยแล้วดูนี่นะดูวันนี้อาจจะดีนะอาจารย์ไล่ผมฟังนะกลับไปนู่นไปนี่เป็นนอนพักทำสมาธิสองสามวันกลับมาดูใหม่ยังไม่ดีแก้ใหม่อีกเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะนี่คือสไตล์การทำงานที่แบบสุดยอดอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติที่เขาเรียกว่าติ๊ดเนี่ยนะอย่างนี้ครับใช้กับอาจารย์ได้เลยติ๊ดจริงๆอ่ะขนาดเจ้าตัวเองวันนี้ดูสวยแล้วพรุ่งนี้อาจจะดูอีกแบบก็ได้นี่นะครับแต่เอาละนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดล้ำค่าในยุคสมัยนี้นะครับที่อาจารย์เฉลิมชัยได้อุทิศตนสร้างทำตลอดระยะเวลาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้และจะทำอีกต่อไปจนตราบชีวิตจะหาไม่นะครับก็ติดตามได้นะครับในรายการกฤษณาเวิลด์เช้าวันเสาร์หน้านะครับแต่ว่าเสาร์พรุ่งนี้ 6:30 นเนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาวญี่ปุ่นหัวใจไทยนี่เธอคนนี้ชื่อว่าฮิโรโกะยามากิชิหลายคนอาจจะไม่รู้จักถ้าเอ่ยชื่อนี้แต่ถ้าบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีหนังโฆษณาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสชาติอาหารยี่ห้อหนึ่งนี่นะครับก็จะรู้จักเธอในนามของคุณครูอูมามินี่นะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมจังเลยนี่นะครับนี่ฮะเธอก็มาอยู่เมืองไทยเนี่ย
ผมก็ไปคุยไปสัมภาษณ์คุณฮิโรโกะนะครับก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจหลายแง่มุมของเธอคนนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังไปชมกันครับอะไรครับทำพุทธในหลวงของแผ่นดินได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์คือคนโชคดีชีวิตเราแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมเสียงดีไหมเสียงดีและร้องยากด้วยเพลงนี้เพลงนี้ร้องยากมากใช่ครับนี่นะครับคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยด้วยความรักจริงๆนะครับครับเธอมาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนอายุ19ปีอย่างวัยรุ่นนะครับเมื่อสัก12ปีที่แล้วครับตอนจบม.6ไฮสคูลที่โตเกียวนะครับขอทางบ้านมาทางบ้านไม่ยอมให้มาเพราะยังเด็กยังวัยรุ่นใช่ไหมครับมาแล้วไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามีพยาบาลคนหนึ่งที่โตเกียวที่เธอรู้จักเนี่ยเขามาเมืองไทยมาทำงานอาสาสมัครดูแลคนป่วยโรคเอดแล้วมาบอกเล่าให้เธอฟังเธอก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะมาเมืองไทยที่สุดเธอก็มาเมืองไทยครับจนบัดนี้นี่ครับผ่านมา12ปีเธอก็อยู่เมืองไทยเป็นหลักแล้วก็กลับไปโตเกียวบ้านไปเยี่ยมเยือนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบ้างแล้วก็กลับมาทำงานมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยทั้งในบทบาทพิธีกรนางแบบแล้วก็ทำงานอาสาสมัครจิตอาสาไม่ตอนนี้จะอยู่ในเมืองไทยตลอดอยู่ในเมืองไทยเป็นหลักเลยครับนี่ครับล่าสุดนี้เธอก็ไปเดินเก็บขยะกับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ฮะแถวๆสนามหลวงเท่าไหร่ฮะก็อายุประมาณสัก30นี่เขาบอกได้ป่ะเนี่ยขออภัยบอกได้ขออภัยมีครอบครัวยังไม่มีครับยังไม่มีครอบครัวครับก็ติดตามได้ในรายการกฤษณะเวอร์พรุ่งนี้เช้านะครับ6:30 น.อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของคนญี่ปุ่นที่หลงรักเมืองไทยและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยครับ